สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทํารายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัลอากีบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลัลซอลิมีน Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin Amma ba' Kho kwam santi suk kwam mita prani kwam jamrun cha Allah subhanahu wa ta'ala Dari sung prot prasob kwam tan pi nong ti khorob rak tuk tan นะครับเป็นประจําที่อัลกีดะจะได้มีโอกาสเวียนกลับมาพบกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะนําเอาเรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของอกีดะแล้วก็เรื่องราวของชิริกนะที่เป็นของที่ตรงกันข้ามนะครับเรารู้ชิริกรู้เขารู้เรานะครับจะได้มีโอกาสรบร้อยครั้งชนะรอยครั้งนะครับเป็นคําพูดของ ปรัชญาจีนนะมันเป็นปรัชญาจีนที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งก็หมายความว่าถ้าเรารู้ตัวเราเองว่าเรามีศักยภาพขนาดนี้แล้วก็รู้ศักยภาพของศัตรูเราจะได้วางแผนถูกเพื่อที่จะได้เอาชนะศัตรูของเราได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องวันนี้เราก็ต้องมาวางแผนกันเราก็จะต้องรู้ตัวเราเองว่านะอะไรที่เป็นเรื่องราวของอีมานเรื่องราวของรุกลศรัทธาเรื่องราวของการศรัทธาความเชื่อเราก็ต้องจะต้องพบ พกไปให้เต็มกระเป๋านะครับแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของชิริกเรื่องราวของชัยตอนนะครับการล่อลวงของมันที่มันจะทําให้มนุษย์เกิดความผิดพลาดทําในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปเนี่ยเราก็ต้องรู้ในส่วนนี้เหมือนกันเพราะเราจะได้มีโอกาสเอาชนะมันได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังนั่งหลับหูหลับตานะครับเราไม่สนใจไม่ฟังอิราค่าอิรมนะเอาอย่างที่ตัวเองจะเอาเอาอย่างที่ตัวเองจะได้นะครับอยากจะได้แบบนี้ฉันก็จะเอาแบบนี้แหละจะถูกจะผิดไม่รู้ท่านพี่น้องครับ ท้ายที่สุดท่านพี่น้องก็ต้องยอมรับนะครับจะต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นมาจากความความความเขาเรียกว่าความไม่เอาใจใส่ของตัวท่านพี่น้องเองนะครับท่านพี่น้องอย่าโทษใครถ้าวันนี้ท่านพี่น้องนะไม่ขยันอ่านหนังสือนะไม่ขยันเรียนหนังสือแล้วท่านพี่น้องก็บ,บอกฉันอ่านไม่ออกฉันคิดเลขไม่เป็นท่านพี่น้องอย่าโทษใครฮะ คนอื่นเขายังคิดได้คนอื่นเขายังอ่านได้ท่านพี่น้องก็ต้องคิดได้อ่านได้เหมือนคนอื่นเพียงแต่ว่าจะให้ดีเหมือนคนอื่นจะให้คล่องเหมือนคนอื่นได้หรือไม่ได้ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่หลายต่อหลายครั้งที่เราได้สละใช้ความพยายามแล้วนะครับผลสมัมฤทธิ์ของมันเกินคาดก็มีให้พบเห็นอีกเยอะแยะไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองนะอย่าดูถูกความคิดของตัวเองแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้เต็มความสามารถและสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่อัลลอฮฺสุบฮาหนุว์ตะอาลานั้นย่อมจะต้องประสบกับเราอย่างแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮาหนุวตะอาลาประกันเอาไว้แล้วก็ดะอัฟละฮัลมุมินูนอัลลดีนฮุมฟีสซลาติฮิมคอชิอูนนะครับคนที่มีศรัานั้นย่อมที่จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างถาวรทั้งในดุนยาและก็อาคิรอนนะครับสำหรับวันนี้อัลอกีด ก็ได้เดินทางมาถึงเรื่องราวของชิริกนะครับเรื่องราวหมวดหนึ่งมุมหนึ่งนะครับแง่มุมหนึ่งของชิริกก็คือเรื่องราวของการดูดวงนะครับการทำนายทายทักในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับวันนี้ <c oughs> นะครับก็เล่นมุซันนิฟุรหิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเชคมุฮัมมัดก็ได้กล่าวเสริมเอาไว้หรือได้บันทึกเขียนเขียนเสริมเอาไว้ว่าก็ลบอกวีนะครับ ว่าท่านอิหม่ามบอกรวีท่านอิหม่ามบอกรวีนี่เป็นนะครับเ,เรียกได้ว่าเป็นนักวิชาการตัฟซีรนะเป็นนักวิชาการาที่อธิบายอัลกุรอานนะครับได้มีความเขาเรียกว่ามีความสละสลวยมีความสวยงามนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องวิชาการตัฟซีรเป็นอย่างมากชื่อของท่านก็คือท่านฮุเซน,นอิบินมัสอูดอัลฟาระอัชชาฟิอีนะครับท่านอิหม่ามบอกรวีเนี่ยนะครับเสียชีวิตในปีที่ประมาณ 516นะครับเสียชีวิตในประมาณปีที่516ก็คือศตวรรษที่ที่6นั่นเองนะครับศตวรรษที่6นั่นเองเอซึ่งเทียบแล้วก็ประมาณเกือบเกือบพันปีแล้วนะถ้านับจากเหตถ้านับจากตอนนี้ไปท่านอิมามบอกรวีเนี่ยนะครับก็ได้ได้แสดงทัศนะนะครับได้แสดงความคิดเห็น ของท่านหลังจากที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาว่าไอ้คำว่าอารอฟที่ท่านเราซุลสอลลอหองอะลีอัสัลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันอัตตาอารอฟนันเนี่ยคำว่าอารอฟในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงคนที่มีภูมิอย่างรู้อย่างรู้ฟ้าดินเหรอใช่ไหมประมาณนั้นไหมนะครับ เราไปดูทัศนะของท่านบากาวีกันท่านบากาวีบอกว่าอัลล์คำว่าอัลาที่ท่านโซุนสาลลอของวะซัลลมพูดถึงเนี่ยแล้วผมก็บอกว่ามันหมายถึงคนที่เกี่ยวกับเรื่องดูดวงนะเรื่องเกี่ยวกับโชคลางของขลังอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้หมายถึงอัลลาียะได์มะอาริฟะตัลอุมูรินะก็หมายถึงคนที่อ้างคนที่อ้างตนว่ามีความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวในอนาคตเรื่องราวในปัจจุบันเรื่องราวในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่บีมูกอด,ดิมาตินโดยใช้ตัก,กะต่างๆโดยใช้บริบทต่างๆนะครับมีบริบทต่างๆมาใช้นะยัสตาดิลูบิฮาอาลลมัสรูกิโดยใช้บริบทหรือว,ว่าใช้ตัก,กะใช้กระบวนการต่างๆเหล่านั้นมาอ้างอิงให้ให้ให้มีการชี้ชางให้มีการชี้ช่องถึง สิ่งที่ถูกขโมยไปแปลว่าอะไรฮะพูดง่ายๆก็คือว่ามกาญนดอนละหรือว่าของที่ของที่ถูกขโมยนะของที่ถูกขโมยหรือว่าของที่หายไปที่ที่ของหายที่ที่หายไปที่ที่ของหายนั้นอยู่พูดง่ายๆก็คือคนพวกนี้ท่านพี่น้องก็ดูสิบรรดาหมอดูอะนะเขาจะมีกระบวนการจะมีจะมีเขาเรียกว่าตักกะหรือว่าจะมีอะไรของเขาก็แล้วแต่นะ มีมุก,กดิมามีบริบทอะไรของเขาก็แล้วแต่จะเอาสิ่งนั้นมาจะเอาสิ่งนี้มาบางคนดูจากไพ่บางคนดูจากลายมือบางคนดูจากอ่างน้ำมนต์ท่านพี่น้องเคยเห็นไหมตามละครทีวีนี่เยอะมากเลยนะคนที่อยากจะรู้นะครับไปหา,าหมอดูไปหาหมอเดาเป็นไงฮะอา้าวจุดเทียนนะวนหยดเอาน้ำตาเทียนหยดลงไปในน้ำมนต์แล้วก็ชะโงกดูนะ จะเห็นเหตุการณ์ในอนาคตรหรือเห็นเหตุการณ์ที่คนที่มาถามอยากจะรู้นะครับนี่คือมุกอดิมาร์ตคำว่ามุกอดิมาร์ตก็คือมีวิธีการมีพิธีกรรมมีสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยแต่ท่านหอดูุนท่านบอกวีบอกว่านี่แหละคือความหมายของคําว่าอารอฟในสมัยนั้นนะในสมัยเกือบพันปีที่แล้วคนประเภทนี้เรียกว่าอารรอฟก็คือถ้าเป็นในสมัยปัจจุบันเราก็นี่แหละครับพอมดหมอผีนะคนดูดวงหมอดูนะ สิ่งที่เราเจอพบเจออยู่ในปัจจุบันแหมท่านพี่น้องเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหแล้วใครจะไปหามันวะฉันเนี่ยคนหนึ่งแล้วแไมไปหามันหรอกไอคนที่จะมาดูดวงมาทําพิธีกรรมอะไรกับฉันต่างๆเหล่านี้แต่ท่านพี่น้องรู้ไหมฮะนั่นมันคือสิ่งที่ห่างตัวเราไปเราก็เลยเราบอกเราระวังได้แต่ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรามากนะสิ่งต่างๆนี้เยอะแยะเลยอยู่ใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวท่านพี่น้องที่สุดคืออะไรฮะท่านพี่น้องเคย เดินหาหนังสือพิมพ์ไหมหรือว่าเจอหนังสือพิมพ์แล้วเปิดอ่านปรากฏว่าไปเจอคอลัมน์หนึ่งที่เขียนว่าดวงท่านวันนี้นะแล้วเขาก็จะเล่าว่าคนที่เกิดวันเสาร์ดวงจะเป็นอย่างนั้นตึกตึกตึกคนที่เกิดวันอาทิตย์ตึ๊กตึกตึก,ตกจะเป็นอย่างนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจะมีความผิดหวังในชีวิตรักจะเป็นอย่างนั้นจะประสบอุบัติเหตุจะเป็นอย่างงุ้นมีคําอธิบายครบทุกวันเลยท่านพี่น้องครับ พอถึงไปวันที่ตัวเองเกิดนะเคยอ่านไปไหมถึงวันที่ตัวเองเกิดเฮ้ยใช่เลยนิวาท่านพี่น้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมมีนะใช่ไหมครับก็มันจะไม่ใช่ได้ไงก็มันเขียนใน10ใน8บรรทัดเนี่ยมันต้องมีสักหนึ่งหนึ่งจุดและที่มันโดนตัวเราเพราะอะไรฮะเพราะคนพวกนี้นะเขาก็มีจิตวิทยาพอสมควรนะจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้อะไรหรอก แต่เขามีจิตวิทยามากพอที่จะรู้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยเขียนแปดบรรทัดเนี่ยไม่มีทางที่จะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนใน8บรรทัดจะเกิดขึ้นกับคนคนเดียวได้แต่มันอาจจะมีเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะช่วงนี้กําลังอยู่ในห่วงเวลาแห่งความรักโอ้ใช่เฮ้ตอนนี้กำลังกําลังหวานเลยกําลังจะแต่งงานเลยหรือช่วงนี้กําลังจะต้องประสบกับ โชคร้ายนะาราศีนั้นโคจรมาปะทะกับราศีนี้เห็นไหมครับแม้กระทั่งในทีวีเดี๋ยวนี้นะท่านพี่น้องกําลังดูข่าวอยู่กําลังติดตามดูละครดูอะไรอยู่เอาที่ไหนได้มีของพวกนี้เข้ามาโฆษณาด้วยนะแล้วบางทีเราเปิดไปเจอเขากําลังโฆษณาอยู่กําลังอธิบายอยู่เราก็ฟังผ่านๆไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เชื่อแต่ที่ไหนได้พอเขาพูดอะไรมาประโยคนึงเฮ้ยใช่เลนิว่าเหมือนเราเลนว่า ท่านพี่น้องกาลังจะไปกับมันแล้วนะครับท่านพี่น้องรู้ไหมหรือท่านพี่น้องเอ้ยไปเสียงเนี่ยเมื่อตะเกียบผมดูข่าวนะวันนี้นะครับอ,อ,อะไรล่ะเป็นรูปปั้นนางเงือกนะเป็นรูปปั้นนางเงือกที่สงขานะครับเป็นรูปปั้นนางเงือกที่สงขาผมก็จาไม่ได้จํารายละเอียดอะไรไม่ได้นะก็บอกว่าถ้าใครไปนะครับไปไปรูปไปไปจับนะครับไปจับขอโทษนะไปจับ เต้าเต้านมของรูปปั้นที่เป็นรูปปั้นนางเงือกเนี่ยนะก็จะทำให้ได้คู่ครองเป็นคนสงขาแม่ท่านพี่น้องเห็นไหมฮะปรากฏว่าบรรดาน,นักข่าวที่ไปทำข่าวมีคนเดินกันไปหลายคนเลยไปทำอะไรฮะบางทีก็ไปไปไปเที่ยวนะไปเที่ยวตรงชายหาดนี้แหละแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปไปไปเซลฟี่นะไปเซลฟี่นะครับรูปกำลังจับอยู่ที่หน้าอกของ รูปปั้นอันนี้ท้าพี่น้องคิดว่าอันนี้เป็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องอย่าลืมนะรูปปั้นนั้นคืออะไรฮะมันก็คือปูนซีเมนนั่นแหละมันก็คือทรายนั่นแหละมันก็คือปูนของปูนตาเสือนี่แหละนะครับแต่เวลามันไปประกอบเป็นรูปปั้นแล้วก็มีความเชื่ออันนี้ติดขึ้นมาบางคนไปลงมือทำบางคนทำด้วยความสนุกสนานทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดมันคิดว่าเฮ้ย มันเกิดอันนี้สงให้ต้องมีคู่ครองเป็นคนสงขาจริงๆเนี่ยท่านพี่น้องไปแล้วนะครับเพราะการที่เราจะมีคู่ครองหรือการที่เราจะไม่มีคู่ครองหรืออะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ชีวิตการทํางานชีวิตครอบครัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดของลอสุบะฮานุตอาอลาเพราะว่าถ้าเกิดอันนั้นเป็นแฟกเตอร์ตัวจริงเป็นปัจจัยจริงที่จะทําให้เรานั้นจะต้องเกิดขึ้นแบบนั้นท่านพี่น้องที่ไม่เคยไปสัมผัสกับ รูปปั้นนงะเงือกอันนี้นี่ไม่มีใครได้มีอสงขาเลยใช่ไหมครับที่ไหนได้คน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครึ่งหนึ่งก็แต่งกันอยู่นี่แหละสงขาก็แต่งกับปัตตานีนะครับคนนครคนก็ลงไปแต่งกับคนสงขาเพราะฉะนั้นเรื่องราวดังกาาท่านพี่น้องใช้สติปัญญานิดหนึ่งนะใช้สติปัญญานิดหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคือความเขาเรียกว่าความ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 ไร้เหตุผละ ความคลาดเคลื่อนที่ไม่กินกับสติปัญญาเป็นอย่างมากเลยท่านพี่น้องครับถ้าวันนี้ท่านพี่น้องเอา,เอาปูนซีเมนเนี่ยเอาปูนยี่ห้ออะไรก็เดียวางเอาไว้แล้วก็ไปแตะเอาดูซิจะได้เป็นอะไรมันก็ไม่มีทางนะมันก็จริงๆไอ้ปูนซีเมนที่เป็นรูปปั้นก็มาจากปูนในกระสอบเรานี่แหละมันก็คือทรายนี่แหละแต่ไอ้ความเชื่อที่มันมีอยู่ถึงแม้ว่าจะเม็ดจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตาม ท่านพี่น้องอย่าลืมนะฮะที่อัลลอฮ์บอกว่าฟายมยะมัลมิสกอละรัรอตินชรายรอใครก็ตามที่ทําในสิ่งที่เป็นความผิดแม้มันจะเท่าทุลีเดียวทุลีคืออะไรฮะทุลีคือฝุ่นที่มันละออฝุ่นละอองที่มันฟุ้งอยู่ในอากาศตอนแดด่องอะ่ะอันนั้นคือซัรอในภาษาอรับฮาบะอันนั้นคือฮาบะแล้วมันก็คือซัรอด้วยซัรอเนี่ยเคยมีคนอธิบายว่ามันคือโมเลกุล นะมันคือโมลิมันคืออะตอมโทษที่ฮะมันคืออะตอมเพราะอะตอมนี่ก็คือส่วนที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแยกได้แล,แล้วใช่ไหมในวิทยาในวิในวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันมาอะตอมคือส่วนที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถที่จะแบ่งได้ออกไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นดัะร์ก็หมายถึงนั่นแหละอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องฮะอย่าเอาเรื่องราวของเราอย่าเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปแข,ขวนไว้กับสิ่งที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเหตุผลรับรอง,รรองนะครับ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสอดคล้องกับสติปัญญาความคิดของคนเราเลยเรื่องบางราราจิง,เร,งเรื่องราวบางอย่างจริงอยู่ครับมันอาจจะเหนือสติปัญญาของเราไปได้ในเรื่องราวของอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะลลอิกะนะครับสัมผัสเราสัมผัสไม่ได้แต่ปัญญาสติปัญญาของเราสามารถที่จะคิดได้ว่าเฮ้ยมีอยู่จริงนะอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลามีอยู่จริงนะด้วยกับมครคลกต่าง สิ่งถูกสร้างนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ ت อาลาเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกวีบอกว่าคนที่เป็นอารอฟก็คือคนที่ทำทำไปในลักษณะแบบนี้ท่านพี่น้องอาจจะบอกว่ามันเรื่องไกลตัวจริงๆมันไม่ไกลตัวมันอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแต่ว่ามันมาในรูปแบบต่างๆนานานะครับแม้กระทั่งท่านพี่น้องเคยอาจจะเคยเห็นเมื่อก่อนเมสเซจนะครับที่ตึงขึ้นมาในโทรศัพท์ท่านพี่น้องเคยได้รับไหมพอเปิดเข้าไปอ่านอ้าวดวงของท่านวันนี้ ตึ๊กตึกตึกตึกจะเล่าให้เราฟังเลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องเคยตึง้งเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละครับวิธีการของชัยตอนมันมาแบบมันมาแบบฟรีอ่ะมันแจกเราฟรีเลยเรื่องชีริกเนี่ยมันพามาให้เราฟรีๆเลยเราไม่ต้องเสียตังค์เลยนะแต่บางเรื่องบางราวชีริกก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันนะครับชีริกก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันวากีละฮุลกาหินนะครับท่านบกวีก็เล่าต่อไปว่าแต่บางครั้ง นะครับแต่ก็มีมีมีทัศนะว่าคําว่าอารอฟก็มีความหมายเดียวกับกาหินก็คือเป็นหมอดูซึ่งจริงๆแล้วสําหรับผมก็เข้าใจว่ามันเป็นคนคนเดียวกันเลยเพราะคนที่ดูดวงก็คือคนที่ทักทายในอนาคตข้างหน้านะาพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าหรือค้นหาของหายนะครับนะไม่ใช่ p h o n e นะไม่ใช่ p h o n e ที่ถอยลาหายไปแล้วสามารถที่จะค้นหาได้แบบนั้นไม่ใช่ นะครับฮวลลาดียุคบบรุอานิลมุไกยาบาติฟิลมุสตักบัลคำว่ากาเห็นก็หมายถึงคนที่บอกให้รู้ถึงเรื่องราวที่ไม่เป็นที่เปิดเผยที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นวากีละฮวลลาดียุคบบรุฟิลดดอมีรบางคนก็บอกว่าคำว่ากาเห็นหมายถึงคนที่มาบอกในเรื่องราวที่อยู่ในจิตใจคนอื่นอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความนึกคิดของคนอื่นพูดง่ายๆอ่านใจคนอื่นซึ่งจริงๆแล้ว เรื่องของการอ่านใจเนี่ยนะครับท่านพี่น้องมันเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ซะมากกว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องราวของมันไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะที่จะเป็นอรอฟันบางครั้งการที่เราอ่านใจคนอื่นหรือว่าเดาสถานการณ์นะครับใช้เหตุใช้ผลใช้เขาเรียกได้ว่าใช้ประสบการณ์จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เราการตัดสินใจบางอย่างของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเดาใจนะครับ คนที่อยู่ข้างหน้าเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่จะเดาใจคนอื่นออกแล้วจะเป็นอรรอฟฝันไม่ใช่ถ้าเดาโดยใช้ประสบการณ์ใช้ความคิดเฮ้ยฉันรู้จักคนนี้มานานถ้าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะเขาจะต้องคิดแบบนี้แน่นอนเขาก็จะต้องลงมือทําแบบนี้แน่นอนเขาจะต้องมีปฏิกิริยาแบบนี้แน่นอนอันนี้เราเดาจากประสบการณ์ของเราที่เคยเจอกันมาแต่ถ้าเกิดคนคนนึงไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอตา นะแต่มาถามเอ้ยคนนั้นเขาจะทายังไงคนนั้นเขาเป็นยังไงคนนั้นเขาคิดยังไงไอหมอดูนี่ก็บอกเออมันจะคิดอย่างนั้นมันจะพูดอย่างนั้นมันจะทําอย่างนี้อันเนี้ยเป็นเรื่องราวของเสลยศาสตร์เป็นเรื่องราวของหมอดูหมอดาวทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกคนอีกประเภทนึงก็คือเรียวกว่ามูนนัจิมมูนนัจิมเนี่ยก็คือคนที่ใช้วิธีการโหราศาสตร์ซึ่งทั้งทีแล้วก็ได้ปูดไปแล้วโหราศาสตร์ก็คือดูดวงเอา,เอา,เอา,เอาดูดูดาวเอานะดาวแบบนี้ขึ้น ลักษณะจะเป็นแบบนั้นราศีนั้นขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ช่วงนีเ้เยอะแยะฮะท่านพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในช่วงที่เ,เหตุหตบ้านเหตุบ้านการเมืองเป็นขนาดนี้นะเหตุบ้านการเมืองเป็นแบบนี้แต่ละคนแต่ละฝ่ายก็มองหาหมอดูหมอเดาเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองแต่ทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วไอ้สิ่งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครใดๆทั้งสิ้น โคดวงดาวมันก็เดินทางไปตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาดวงอาทิตย์ก็เดินทางไปตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของตัวอักษรนะท่านพี่น้องก็เคยอาจจะเคยเห็นตัวอักษรนะมีการใช้ตัวอักษรเนี่ยมาทํานายทายทักนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันเหมือนที่ท่านอิบนออับบาสได้กล่าวว่าฟีโกมินยักตูบูนออบาจัดโวยันตะซิรูนฟินดูจูมาอารอมินซาลิกะมาอารอมันฟะอัลดาลิกะละหูออนดลลอฮิมินคอลักท่านอิบนออับบาสบอกว่า,วาฉันเห็นว่าคนที่ใช้ตัวอักษรหรือดูดาวดูเดือนดูด,ดูดูวงโคจรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดูเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยท่านอิบนุอับบาสว่าฉันไม่คิดว่าคนที่กระทำดังกล่าวนี้จะได้รับ ผล,ละบุญได้รับความพึงพอใจใดๆคอลักก็คือผล,ลบุญนะครับส่วนที่จะได้จากอัลลอฮฺสุบฮานวาวะตะอัลาใดๆทั้งสิน้นพูดง่ายๆคนพวกนี้จะไม่ได้รับความดีใดๆจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาัลาเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาได้รับความดีจากอัลลอฮฺสุบฮานวาวะตะอัลานะครับคนพวกนี้ก็คือพวกอับดัรนะที่เราได้เคยเอินนาชาเนากะฮุลอับดัรอับตรับตรแปลว่าคนที่ถูกตัดขาดจากอัลลอฮฺสุบฮานวาวะตะอัลาท่านพี่น้องอยากเป็นคคนนพวกี้รัรบ แน่นอนไม่มีใครปรารถนาหรืออยากจะเป็นผู้ที่ตัดขาดจากอัลลอฮฺสุบฮะฮาหนุตาอัลาแต่ถ้าวันนี้ท่านพี่น้องยังมีพฤติกรรมแบบนี้ยังมีความเชื่อแบบนี้หรือยังไม่ต่อต้านสิ่งดังกล่าวนี้ท่านพี่น้องก็กําลังร่วมหัวจมท้ายอยู่ในพฤติกรรมแบบนี้สําหรับวันนี้อากีดะคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินท่านพี่น้องนะครับแต่เตือนตัวผมเองเตือนท่านพี่น้องทําตามหน้าที่ และได้มีโอกาสพบกันใหม่วัสลัลลัลลอฮุอะลัยฮบนบีนามุฮัมมัดวะอะลาาอลยฮิวะซาฮ์บีวะซัลลมัมวัลฮัมดุล,ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3นย์เ 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม